เรายังอยู่กันที่เม็ดเงินในการสนับสนุนวงการกีฬานะครับล่าสุดนั้นเนสเล่ประกาศถอนการสนับสนุนกีฬาโลกแล้วนะครับโดยที่เนสเล่นะครับเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับประกาศยกเลิกสัญญาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติหรือว่า IAAF นะครับหลังมองว่าปัญหาข่าวเช้าในการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬาที่ออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์บริษัทนะครับแถลงการจากเนสเล่ซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับ IAAF ในปีนี้นะครับระบุว่าขอยุติการเป็นพันธมิตรกับ IAAF นะครับในแผนพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนที่เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปี2012ด้วยกันนะครับและมีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นจากกรณีอื้อฉาวเรื่องทุจริตและการใช้สารกระตุ้นนะครับที่เกี่ยวพันกับ IAAF นะครับโดยเชื่อว่าจะส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ Adidas นะครับผลิตภัณฑ์กีฬายักษ์ใหญ่จากเยอรมนีก็ได้ประกาศยกเลิกให้การสนับสนุน IAAF ด้วยกันนะครับโดยกรณีของ Adidas นั้นเดิมมีสัญญากับทาง IAAF เป็นระยะเวลา11ปีนะครับซึ่งจะสิ้นสุดปี2019มูลค่านี่ประมาณ33ดอลลาร์หรือประมาณ 1,155 ล้านบาทด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องเฉาที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาและส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำให้บรรดาสปอนเซอร์นั้นถอนการสนับสนุนนะครับ